ดิฉันภัทราวุฒิศิลปะนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ประจำสถาบันไรฟอร์ดวันนี้นะคะขอต้อนรับท่านผู้เขียนทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันแต่งหน้าอันทรงเกียรตินะคะจากไรฟอร์ดปารีสชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้คอนเซ็ปต์ Enchantress Wizard Bridal 2015และต่อจากนี้ขอเชิญพบกับพิธีกรดำเนินรายการเลยค่ะวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะครับผมและที่เป็นพิธีกรนะคะในรายการช่วงแข่งขันแต่งหน้านะคะเรียกได้ว่าอีก50นาทีที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะคะจะเจอกับเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ก็อย่าเพิ่งเบื่อไปแล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อนะคะใช่แล้วครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเกรดอย่างมากเลยนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันการประกวดแต่งหน้าต้องบอกว่าเป็นรอบคัดเลือกประจำภาคกลางนะคะภาคกลางตะวันตกและก็ตะวันออกนั่นเองครับค่ะนะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับการประกวดนะคะรอบคัดเลือกนี้นะคะเราก็จะเป็นหาตัวแทนค่ะสำหรับภาคกลางนะคะจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด24ท่านค่ะ24ท่านเราจะคัดเลือกให้เหลือ8ท่าน8ท่านนะครับนะคะแล้วก็สำหรับทั้ง8ท่านนะคะก็จะมีรางวัลนะคะดังต่อไปนี้นั่นก็คือรางวัลนะคะทั้งหมด8รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นนะคะทั้งหมด5รางวัลรางวัลเงินสดมูลค่า 4,000 บาทนะคะรางวัลชนะเลิศนะครับอันดับ1นะครับวันนี้จะได้เงินสดนะคะ 20,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะรางวัลเงินสดมูลค่า 15,000 บาทค่ะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาทนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับกระผมขอเรียนเชิญคุณณรงค์ศรีเกียงทองรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไลฟ์ฟอร์ดประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับแขกสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆร้านสวยท่านผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติมาในงานแข่งขันชิงแชมป์ของไลฟ์ฟอร์ดปารีสในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าทางไลฟ์ฟอร์ดปารีสในปีนี้ได้รับเกียรติจากทางราชวังนะครับก็คือสมเด็จพระเทพท่านก็ให้เกียรติในการมอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้นะครับมาจัดให้กับผู้ที่มีใจรักในเรื่องของการแข่งขันแต่งหน้าโดยผลิตภัณฑ์ไลฟ์ฟอร์ดปารีสนะครับต้องบอกนี้ครับว่าจริงๆแล้วเรามีการแข่งขันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับวันนี้หนึ่งในคณะกรรมการเราก็จะมีแชมป์ที่เคยเป็นช่างแต่งหน้าชนะเลิศนะครับมีหลายๆท่านเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะครับเลยครับพิธีกรจะแนะนำให้รู้จักทุกท่านทีนะครับเราแข่งมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้เป็นปีที่เราเป็นปีประวัติศาสตร์นะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทางสำนักงานพระราชวังสมเด็จพระเทพท่านให้เกียรติในการที่จะมอบถ้วยรางวัลให้กับวงการความงามของเรานะครับซึ่งผมเองในฐานะเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ก็ขอตั้งสัจจะไว้เลยว่าเราจะตัดสินแบบยุติธรรม 100% นะครับให้สมพระเกียรติที่ท่านให้ได้ให้ถ้วยพระราชทานในครั้งนี้มานะครับสุดท้ายนะครับวันนี้น้องๆช่างแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆก็เข้ามาแข่งขันกันหลายคนหลายๆคนมาจากหลายๆจังหวัดนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองในเป็นประธานจัดงานครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้งานวันนี้ออกมาเป็นลักษณะเป็นกลางมากที่สุดวันนี้คนที่ไม่ได้เข้ารอบ8คนนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปแข่งในจังหวัดอื่นได้เหมือนกันนะครับเรามีจัดที่กรุงเทพ1ครั้งก็คือมีตะวันออกตะวันตกมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็จะเดือนหน้าจะมีที่หาดใหญ่นะครับซึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะมีที่เชียงใหม่แล้วก็จบด้วยที่สุรินทร์นะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ภูมิภาคเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ไม่ได้เข้ารอบไม่เป็นไรนะครับสามารถตามไปแข่งได้จนกว่าตัวเองจะติด1ใน8นะครับเรายินดีเพราะว่าเราถือว่าความฝันเนี่ยเหมือนกับเป็นรายการ The Voice เนี่ยถ้าเราไปแข่งปีนี้ไม่สำเร็จเราก็มาปีหน้าใหม่เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมถือโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมได้เรื่อย
เป็นประสบการณ์ครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่พอครั้งที่สองเนี่ยเรามีการเตรียมตัวดีขึ้นเราก็จะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานวันนี้ฝากช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าถ้าอยากจะติดตามเรื่องข่าวสารในการแข่งขันครั้งต่อไปยินดีนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้กับเวทีสำหรับคนที่สนใจที่จะแข่งขันได้ต่อไปจนถึงนะครับเราจะมีทุกเดือนธันวาคมซึ่งปีหน้าเนี่ยเราจะมีการแข่งขันใหญ่นะประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะซึ่งก็จะเป็นงานชิงแชมป์ซึ่งจะเอาคนที่เข้ารอบทั้งหมด8คนในแต่ละพื้นที่มาชิงนะมาชิงรางวัลกันนะครับแล้วก็ใครจะได้รับรางวัลทั่วประเทศของเราไปก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตในครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถเอาถ้วยของท่านเนี่ยไปไว้ในร้านของเราหรือในบ้านของเราก็เป็นบารมีเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของอาชีพการงานให้เราเจริญเติบโตก้าวหน้านะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณน้องๆทีมงานของไลฟ์ฟอร์มทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นออร์แกไนเซอร์ทุกท่านด้วยที่ช่วยจัดสรรสรรค์งานวันนี้หนังสือแฮเวิลด์นะครับทั้งกลุ่มก็ช่วยสรรสร้างงานวันนี้ให้สมบูรณ์ขอบคุณมากครับมีกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง6ท่านนะคะเรามาทำความรู้จักกับท่านกันดีกว่านะคะขออนุญาตแนะนำนะคะรายชื่อกรรมการนะคะท่านแรกค่ะคุณณรงค์ศรีเกตทองนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไลฟ์ฟอร์มประเทศไทยนะคะประธานสมาคมผมนะคะจากประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ Thailand Hair Design เคียวไก่นั่นเองค่ะนะครับคุณกับมาทำนิยานนนะครับไลฟ์ฟอร์มสตาริสแบรนด์เมนเจอร์ครับและถัดไปนะคะคุณปริศาลัตนพันธ์นะคะวิทยากรสอนแต่งหน้านะคะสถาบันไลฟ์ฟอร์มประเทศไทยค่ะท่านต่อไปนะครับคุณธีรพงศ์คงสมบูรณ์เมคอัพอาร์ติสต์ประจำสถาบันไลฟ์ฟอร์มสตาริสครับและท่านถัดไปนะคะคุณชัดชัยเพียงอภิชาตินะคะเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังค่ะและท่านสุดท้ายนะครับคุณธนากรปิ่นดอนทองแชมป์การแต่งหน้าไลฟ์ฟอร์มพารีสปี2010ครับและนี่คือรายชื่อกรรมการทั้ง6ท่านนะคะผู้ตัดสินแล้วก็ชี้ขาดในรอบคัดเลือกของเรานั่นเองนะคะThank you.
ักสักครู่เนี่ยเราจะมาทราบผลกันละนะคะว่าใครที่จะเป็นตัวแทนนะคะที่จะเข้าไปประกวดนะคะในรอบตัดสินนะคะทั้ง8ท่านกับภาคกลางนะคะตอนนี้ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกนะคะสำหรับรอบคัดเลือกนะคะทั้ง8ท่านนั่นเองค่ะครับขณะที่เราท่านคณะกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีโชว์ดีๆโชว์พิเศษเรียกว่าเป็นโชว์เคสนั่นเองนะคะและที่สำคัญเก้าอี้ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาจับจองที่นั่งได้นะคะเพราะว่าอีกสักครู่เนี่ยเราจะมีโชว์เคสในเรื่องของแฟชั่นโชว์นะคะจาก Dcast Professional แล้วก็ Live for Paris มาให้ทุกท่านนั้นได้ชมเรียกได้ว่าด้านหน้าตรงนี้สามารถจับจองได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้พบกับความอลังการค่ะในเรื่องของแฟชั่นโชว์ซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถูกต้องครับเมื่อสักครู่นี้แอบไปดูมาหลังเวทีแซ่บมากแอบชมใช่ไหมคะแอบชมแอบชมรับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับโชว์ชุดพิเศษชุดนี้แน่นอนครับWe'll be right back.
ได้แล้วครับเรามาพร้อมกับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนี่อยู่ในมือคุณจอยเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องบอกว่าครับรางวัลเนี่ยจะได้ทั้งหมดเนี่ย8ท่านอย่างที่บอกว่ารอบนี้เราจะคัดเลือกเหลือเพียงแค่8ท่านจากทั้งหมด24ท่านใช่แต่รอบนี้เราจะคัดเหลือให้8ท่านค่ะนะคะและ8ท่านนี้นะคะเราจะประกาศรายชื่อนะคะโดยที่ไม่ได้ตามลำดับรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง8ท่านนะคะขึ้นมาบนเวทีนะคะสำหรับวันนี้ถึง 20,000 บาทค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะทุกคนเราด้วยเราก็อยากทราบเหมือนกันนะครับเราจะเริ่มประกาศนะคะทั้ง5รางวัลดีเด่นนะคะโดยที่เราจะให้ท่านคณะกรรมการนะคะเป็นผู้มอบรางวัลนะคะครับผมและในโอกาสนี้นะครับ
ท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณปัทมาคามิยานนท์นะคะท่านแรกนะคะเป็นผู้มอบรางวัลดีเด่นนะคะให้กับรางวัลแรกของเรานะคะค่ะคุณปัทมานะคะเป็นแบรนด์เมนเจอร์นะคะจากไรฟ์สอนนั่นเองนะคะได้รับรางวัลเดี๋ยวก้าวออกมาด้านหน้านิดหนึ่งนะคะนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นท่านแรกนะคะที่จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 4,000 บาทนะคะท่านแรกนะคะได้แก่หมายเลข11คุณณัฐวุฒิWe'll be right back.
21ด้วยครับค่ะและอันดับถัดไปนะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะคุณอภิตยาสวัสดีนะคะผู้บริหารร้านเชนเทรดดิ้งนะคะขึ้นมอบรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่เลข6คุณแสงจันทร์สายทองค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยครับโอ้โหเป็นยังไงต้องบอกว่า